ที่รักกระดูกถืออ้อมไม่โดนเช็คสบายใจล้านลืมตั้งหลักตั้งที่ซ่อนไว้ให้หายไปไหนคนเจออีกแล้วเท่าที่รักอยากให้เธอรู้เลิฟสุดหัวใจชมนะครับเข้าสู่พ่อบ้านงานเข้าเจอกันเหมือนเดิมนะพ่อบ้านพุทธพ่อบ้านลิงพ่อบ้านโจ๊กนะครับผมเป็นพ่อกันแล้วนี่เป็นว่าที่พ่อมา2ปีแล้วลูกยังไม่มาเป็นได้แค่พ่อเป็นได้แค่พ่อของลูกคนอื่นลูกยังไม่มีไม่เป็นไรมีเมียเยอะก็ดีแล้วเดี๋ยวมีเยอะเมียมีคนเดียวไม่ผมเห็นพี่ลิงลง IG น้องนกยูงเขาอะไรนะเขียนสุนทรพจน์เขียนสุนทรพจน์เขาจะต้องสปีชเขาก็จะต้องพูดสุนทรพจน์ต่อหน้าเพื่อนๆแล้วไม่ได้เขียนภาษาไทยนะเขียนภาษาอังกฤษเขียนภาษาอังกฤษเพราะเขาเรียนอินเตอร์ใช่ไหมคือเขาอยากเป็นผู้นำของสีเขาก็จะต้องลงแข่งครับพอเขียนเสร็จแล้วสุดท้ายเขาก็ไปลงสมัครดีไหมดีไหมเขาแพ้หนึ่งคะแนนโอ้เขาแพ้หนึ่งคะแนนสุดท้ายอ่ะเขาบอกว่าไม่เสียใจก็ยินดีกับเพื่อนแต่หมายถึงว่าเดี๋ยวเขาจะลงครั้งหน้านี่แพ้เพื่อไปเป็นผู้ชนะในครั้งต่อไปสุดยอดไอ้นักกีฬาแล้วพ่อบ้านโจ๊กอะฮะก็เลี้ยงเอาแบบที่เมียชอบคืออะไรก็คือใช้ดนตรีเล่นของพี่โจ๊กนี่ผมก็เป็นแฟนคลับร้องเพลงเพราะมากร้องเพลงเพราะจริงครับผมตอนนี้คนตามลงคลิปอื่นเป็นไงคนดูเท่าไหร่2,000แล้วลงคลิปลูกร้องเพลงล้านหนึ่งเป็นล้านแต่เวลาแบบอยู่ด้วยกัน3คนน่ารักมากเลยนะของผมไม่มียังไม่มีนะครับผมฝึกฝนเอาไว้ไม่เป็นไรอาศัยฟินกับลูกของชาวบ้านดีกว่าแขกรับเชิญของวันนี้นะครับครับลูกของเขาครับผมก็เข้าไปฟินมาเต้นเก่งมากเต้นเก่งเลยผมนี่เป็นแฟนคลับเลยอ่ะส่วนคุณแม่นี่ก็น่ารักเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่แบบเก่งมากครับไปเจอเขาเลยดีกว่านะครับแม่โบแล้วก็น้องมะลิหนูอายุเท่าไหร่แล้วลูกใกล้จะ7ขวบแล้วค่ะน้าพุธเป็นแฟนคลับน้องมะลินะรู้เปล่าชอบเข้าไปดูคลิปน้องมะลิเต้นมากเลยอยากให้เขามาเป็นแฟนคลับเราไหมลูกเยอะแล้วเขาเยอะแล้วไม่ต้องอยากเพราะว่าน้าพุธเป็นแฟนคลับอยู่แล้วเลือกไม่ได้นี่เขาเป็นแฟนคลับลุงลิงเขาเหรอชอบดูลุงลิงในไหนขบฉากขับจานนี่ขบฉากขับจานผมต้องไปเล่นตลกหกฉากว่าแหละใช่ผมจะได้มาเป็นแฟนคลับน้าพุธได้แต่ติดตามน้องมะลิใน IG แล้วก็ฟินเวลาเห็นน้องเต้นแต่ว่าวันนี้แฟนคลับตัวน้อยๆคนนี้ได้เจอตัวเองไปแล้วเต้นให้ดูหน่อยได้ไหมฮะนี่ไม่มีกินอ่อนเลยชอบจริงเลยแฟนคลับช่วยกันเชียร์ด้วยนะฮะแต่พร้อมแล้วมิวสิกเต้นแบบมีพลังข้างในใช่หนูชอบเองใช่ไหมลูกเนี่ยลุงลิงเห็นเลยเวลาหนูเต้นอ่ะเมื่อกี้คือเพลงอะไรลูกชื่ออะไรเพลงสุดปังค่ะสุดปังแล้วหนูเต้นเก่งอย่างเงี้ยคุณแม่ก็เต้นเก่งด้วยไหมคุณแม่เต้นไหมมาดูคุณแม่เพิ่มเพลงมาเนี่ยเรามายืนดูคุณแม่ดนตรีมาดนตรีสุดปัง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 ตีสุดสภาพไม่น่าจะได้แม่ต้องฝึกเยอะเลยโอ้คุณแม่เต้นน่ารักนะแต่เมื่อกี้นี้ได้ดูลุงลิงเต้นไหมลุงลิงลุงลิงเต้นสนุกเนาะแล้วเอาลุงลิงไปเต้นด้วยไหมได้ไหมน้าพุทธไปเต้นด้วยได้ไหมลุงโจ๊กอ่ะลุงโจ๊กอ่ะแล้วแม่นึกว่าถ้าบอกว่าแม่ไม่เอานี่หาทั้งอำเภอเลยนะตอนนี้ก็เป็นโรงเรียนแล้วใช่ไหมลูกค่ะย้ายโรงเรียนใหม่แล้วค่ะมาอยู่แถวบ้านแล้วแถวบ้านเหมือนเดิมง่ายๆเลยเราจะให้คุณแม่คนสวยยืนคุยอย่างเรายืนกันทั้งรายการเลยไหมจะเมื่อยนะนั่งก็ได้นะนั่งได้ไหมเอามาไปโรงเรียนสัปดาห์แรกก็
มีเรื่องกับเพื่อนเลยฮะมีเรื่องเลยเหรอลูกจริงหรือเปล่าก็ได้รับอีเมลจากครูครับวันนี้มาริกับเพื่อนค่อนข้างจะมีอะไรกระทบกระทั่งกันนิดนึงสรุปทะเลาะกับผู้ชายเด็กผู้ชายเลยลูกเหมือนแบบเหรอเหมือนแบบมาชวนกันเล่นมาไม่เล่นเขามาทำอะไรเขามาทำอะไรเราแบบผลักกันใช่ไหมผลักกันไปผลักกันมันเหมือนเล่นกันไปมาอย่างนี้ใช่ไหมลูกแล้วทำไงเดินไปฟ้องครูเดินไปฟ้องครูนี่เดินไปฟ้องครูแล้วสุดท้ายเพื่อนคนนั้นก็ยังไงทุกวันนี้ดีกันแล้วแล้วก็สนิทกันไหมคะสนิทกันไหมกลายเป็นเพื่อนสนิทกันไหมทุกวันนี้ยังผลักกันอยู่ไหมไม่ผลักแล้วเวียงเอาเวียงเอาใช่ไหมลูกแสบไม่ได้ใครได้พ่อค่ะได้พ่อพ่อก็ไม่ธรรมดานะพ่อขี้แกล้งอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะบ่อยๆทั้งคู่โบกับพี่ปออันนี้ก็ได้ความแข็งแกร่งมาใช่ไหมลูกน่ารักพูดไปแล้วก็คิดถึงมันเหมือนกันนะจริงเขาแอบคิดถึงพ่อเขาไหมบ่อยมากบ่อยมากส่วนใหญ่ก็จะบ่นกับเราอะค่ะคิดถึงเนาะบางทีคิดถึงมากๆก็จะเดินไปหน้าลูกพ่อเขาอะแล้วแบบรู้ไหมว่าคิดถึงเนี่ยเหรอจะสไตล์เนี้ยค่ะพรุ่งนี้จะไปเที่ยวไปด้วยกันไหมเหมือนคุยดูชวนเหรอลูกเหรอน่ารักอ่ะเอาป้ายพ่อเวลาคือเขาเข้าใจหมดแล้วเขาเข้าใจหมดแล้วคืออยู่กับความเป็นจริงทุกอย่างเราก็ต้องเดินต่อไปเนาะเออเก่งมากนะอย่างนี้พ่อปอได้ฝากอะไรไว้ให้น้องมะลิไหมครับพี่นายกรรมอะไรเงี้ยฮะไม่มีค่ะมีแต่ให้โบให้โบพี่นายกรรมอะไรก็ไม่เขียนพี่นายกรรมไว้เขียนและพี่นายกรรมนี้เขียนโอ้โหทำตัวลำบากมากพี่นายกรรมนี้พี่นายกรรมนั้นคืออะไรเปิดเผยได้ไหมฮะเปิดเผยมาเปิดเผยมาพี่นายกรรมที่ทำโคตรยากเหมือนวันนั้นงอนกันตอนที่ยังไม่มีเขาก็งอนกันแล้วเราก็แบบโอเคต่างคนต่างนอนเราก็นอนเสร็จเขาก็คงไปเขียนเป็นสองหน้ากระดาษข้าพเจ้านายทฤษฎีสหวงหากข้าพเจ้าถึงแก่กรรมข้าพเจ้าขอยกทรัพย์สินในส่วนที่1 2 3 4 5มีอะไรบ้างให้กับนางสาวแวนด้าก็มีนาโปหมาเขาอะค่ะ1และแล้วก็รถมินิคันเขียวเก่าๆออสตินแบบสมัยเก่าเลยอีก1คันที่เขารักมากๆครับหากนางสาวแวนด้าทอดทิ้งนาโปข้าพเจ้าขอยึดทรัพย์สินทั้งหมดตั้งแต่ข้อ1ยันข้อ5คืนหมดเลยคืนหมดเลยเพื่อนำไปขายทอดแล้วก็บริจาคให้กับมูลนิธิทุกมูลนิธิโดยนางสาวแวนด้าจับไม่ได้สักสลึงเดียวแต่ก็ยังมีติ่งว่าแต่ข้าพเจ้าขอมอบ1ล้านให้กับเด็กชายออโต้ที่เป็นลูกของคุณชายเราก็แบบการน้ำตาล่วงผสมน้ำตาหัวเราะแล้วก็เอามาแปะตรงกระจกอะค่ะพอเราตื่นมาเราเห็นมันก็ขำอะเขาเป็นคนที่แกล้งก็ทำเรียบร้อยแล้วพนาโปก็เสียไม่นานมานี้อายุเยอะรถก็ต้องรถยังอยู่ค่ะยังอยู่เอาไปซ่อมคนนี้ก็ยังอยู่ใช่ไหมฮะโอ้โหเอาไปซ่อมเนี่ยจะบอกว่าปอขาดละไหมไม่ผ่านละแต่เราไม่มาแล้วหรอดูดีอันนี้เขาห่วงแม่เขาไหมห่วงเหรอพ่อห่วงมากกว่าลิอีกพ่อห่วงมากกว่าลิอีกโอ้แล้วถ้าเกิดแบบหนูเห็นแม่เล่นละครอ่ะเนี่ยเหมือนเล่นกับนภูตหรือเล่นกุ๊กกิ๊กกับพระเอกกับอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมไม่ได้เอาแล้วแม่จะทำงานยังไงอ่ะแม่เคยมีงานแล้วแม่เขามีครีมกันแดดอะไรพวกนี้เขามีแล้วอ๋อคือแม่มีงานที่เป็นครีมเป็นอะไรแล้วแม่ไม่ต้องไปเล่นละครแล้วเอาแล้วแล้วมะลิมีแฟนได้ไหมมีแฟนเขาพ่อในความห่วงลิมากกว่าคุณแม่อีกโอ้แน่ใจนะพูดเองนะไม่มีแฟนอ่ะพูดเองนะทำอะไรนะเห็นบอกว่าแม่ทำอะไรผลิตภัณฑ์น้ำคุณแม่ทำน้ำพริกอะไรนะลูกมีน้ำพริกน้ำพริกอะไรที่เขาเรียกน้ำพริกอะไรคะมัมแซ่บเป็นยังไงก็ไม่รู้นะมีเปล่ามีมาเปล่าวันนี้ลุงลิงลุงโจ๊กมีมานะมีไหมอ้าวงั้นไปดูหน่อยอยู่ตรงโน้นมาแล้วโอ้โหดูดิแม่โบหมดเลยน้ำพริกแม่โบโบนี่สีสันโดดเด่นอ้าวมีกี่ชนิดน้ำพริกอะลูกมีห้ามีอะไรบ้างชนิดมีอะไรบ้างมีหมูจกหมูจกจะเป็นแบบนี้หมูจกรสชาติของหมูจกเป็นไงคะเป็นไงคะเป็นไงคล้ายๆเหมือนหมูคล้ายเหมือนหมูดีเด็กไม่พูดโกหกก็ถูกแล้วดูก็คือหมูหมูจกก็ลักษณะคล้ายๆเหมือนหมูจกแล้วมีอะไรอีกครับหมูจกเอาไปผสมกับน้ำพริกค่ะเฮ้ยอร่อยหมูจกอ่ะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอะไร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 ใครเข้ามาอะไรอะไรป้าหนูหนึ่งเจ๊ผู้ชมน้ำพริกมาสวัสดีครับผู้ชมขาน้ำพริ
กของแม่โบน้ำพริกที่อร่อยมากแล้วใหม่รู้ไหมพี่นุ่มแบบสั่งซื้อไปฝากน้องสาวที่แคนาดาส่งไปเป็นลังได้เลยทุกคนกินอร่อยอร่อยราดข้าวเหมือนอย่างที่เหมือนกับที่หนูกำลังอดอยากมานี่แหละลูกเอ้ยหมูกระโจกแล้วมีอะไรอีกจริงๆต้องบอกก่อนว่าทุกเมนูเนี่ยเป็นเมนูของเพื่อนบ้านในหมู่บ้านหมดเลยนะคะอ๋อเหรอฮะแต่ว่าในช่วงโควิดอ่ะในหมู่บ้านก็จะมีพ่อครัวแม่ครัวที่เขาเปิดร้านอาหารตามตลาดบ้างหรือว่าตามตึกบ้างแต่ทีเนี้ยทุกคนขนของกลับมาในหมู่บ้านหมดเลยวันนึงก็เลยมาคุยกันเป็นยังไงพี่บอกไม่ได้เจ๊งเราบอกไม่เป็นไรในเมื่อทุกคนน่ะมีวิชาอยู่กับตัวเราก็เลยให้แต่ละบ้านเนี่ยทำแต่ละเมนูมาเออเลยได้5เมนูอันนี้ใช่5น้ำพริกอ่ะเมื่อกี้หมูกระจกไปแล้วหมูชอบอันไหนไปแล้วหมูกระจกเลยหมูกระจกอร่อยมากใครไม่สั่งนะถือว่าพลาดพลาดจริงมากอร่อยจริงกรอบอร่อยนี่อันนี้อะไรปลาชิงช้างใช่ปลาชิงช้างปลาชิงช้างนี่ก็อร่อยอร่อยพริกปลาทุกอย่างอร่อยทุกอย่างแล้วนี่เผ็ดหน่อยเผ็ดรสชาติจัดจ้านเอางี้ดีกว่าครบรสกลมกล่อมนี่ผมตื่นเต้นเลยเนี่ยอุ๊ยอยากได้ผักจังเลยจะมีใครเสิร์ฟผักให้เราไหมนะน้ำลายเต็มยืดเลยแม่บอกว่าแล้วอะไรต่อเด็กๆชิมอะไรต่อกุ้งกุ้งนี่อะไรเลยแล้วก็มีกุ้งกรอบพริกกรอบเม็ดมะม่วงสมุนไพรพริกกรอบตัวนี้จะเป็นสูตรเฉพาะนะคะจะเอาพริกเนี่ยไปชุบแป้งที่เรากลุ่มไว้แล้วก็ไปทอดเพราะฉะนั้นพริกมันก็จะมีความนัวถ้าคุณสั่งกินน้ำพริกแบบประเภทนี้ส่วนใหญ่อะถ้าทำนานๆมันจะหืนแต่ของแม่โบเนี่ยแค่ซิลฝาเนี่ยคือออเดอร์ล้นละเพราะฉะนั้นคุณต้องรีบโทรไปสั่งแล้วคุณต้องออเดอร์จองไว้ล่วงหน้าเป็นพรีออเดอร์เสียจะได้ไม่ผิดหวังไม่งั้นคุณผิดหวังแน่นอนพี่พูดกำลังชิมอะไรกันอันนี้อะไรนะฮะแม่โบฮะอันนี้กุ้งกรอบกุ้งกรอบพริกกรอบเต็มคำลุยเฮ้ยอร่อยมากเลยอ่ะเซตนี้นะผมการันตีอร่อยหมดนี่อร่อยจริงๆไม่เอาพูดอย่างนี้นะเอาเรื่องจริงเลยอร่อยทุกเมนูเพราะแต่ละเมนูมีความแตกต่างของเขาคืออร่อยมากอ่ะอันนี้ปลากุลาวปลากุลาวอร่อยมากอันนี้กุ้งข้าวปลากุลาวจะเป็นปลาทางปลาเค็มทางภาคใต้อ่ะค่ะซึ่งตัวเขาจะใหญ่แล้วก็กิโลนึงค่อนข้างเห็นมั้ยเด็กคนนี้กินจนฟันหายไปหมดเลยผู้ชมคะถ้าใครอยากสั่งนะหนูแบบแนะนำเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งก็ทำแค่2ครั้ง2ครั้งเท่านั้นเองแพ็คๆไปอุดหนุนกันเออไปอุดหนุนกันเพราะว่าเขาช่วยคนในหมู่บ้านนี่แหละแล้วก็เฮ้ยอร่อยต้องสั่งจริงนะอร่อยมากเลยอร่อยมากจริงใครไม่เชื่อพลาดนะเอาอย่างนี้เขามีอีก1ผลิตภัณฑ์นะครับใช่ผลิตภัณฑ์ที่เขาเอามานี่นะจะเป็นอะไรเอาเปิดทำมาแล้วผลิตภัณฑ์เมื่อกี้แอบกินเค้กไปแล้วพอมาหวานได้บ้างหวานได้บ้างสั่งมาเรียบร้อยฮะใช่อร่อยมากต้องอุดหนุนอร่อยอร่อยทุกอย่างแล้วก็ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกก็อร่อยเหมือนกันไม่ใช่จริงจริงต้องบอกว่าไม่ได้ใหม่สำหรับในตลาดคอสเมติกแม่โบเป็นผู้หญิงยุคแรกๆในการทำเหรอถ้าบอกว่ายุคแรกๆนั่นก็คือเหมือนเราเริ่มมีไอเดียแล้วก็ความสนใจช่วงที่แบบธุรกิจออนไลน์มันเฟื่องฟูมากจริงๆแล้วตอนนั้นก็เหมือนกับว่าเราลาออกมาจากงานประจำอะค่ะแล้วก็อยากมีอะไรให้แบบช่วยกันค่าน้ำค่าไฟหรือค่าอะไรก็ยังดีอะไรเงี้ยก็เลยศึกษาเรื่องครีมที่เราคิดว่าเอ๊ะมองตัวเราก่อนว่าเราใช้อะไรทุกวันมันก็ผุดไอเดียขึ้นมาพอเราได้ถึงทุกวันเนี้ยโบว่าโบประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งที่โบเรียกตัวเองได้ว่าวันนี้โบเป็นเจ้าของแบรนด์ที่โบรักมากจริงๆมาดูกันไหมคะว่าแบรนด์เราจะภูมิใจมีอะไรบ้างอันดับแรกค่ะแม่โบไปเลยโบบอกมาตัวนี้นะคะหลายคนบอกว่าทำไมถึงทำครีมกันแดดจริงๆอ่ะโบโดนสอนจากคุณพ่อเนี่ยสอนให้โบทาครีมตั้งแต่เด็กคือปีนี้ก็40แล้วแต่โบก็ยังมองตัวเองว่าเออยังคงสภาพในระดับหนึ่งได้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขอบคุณพ่อด้วยที่สั่งสอนมาในเรื่องของการดูแลตัวเองแล้วก็ครีมกันแดดสำคัญมากกับชีวิตนะคะซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่โบภาคภูมิใจมากที่สุดเพราะว่ายอดขายตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้แม้โควิดจะเข้ามาก็ตามก็ทำอะไรโบไม่ได้จริงๆพูดเลยจริงๆพูดเลยแบบไม่ได้มาโม้นะคะแต่ว่าไอ้ช่วงโควิดต้องขอบคุณแบรนด์วีด้าของโบด้วยที่เลี้ยงชีวิตช่วยชีวิตเราไว้ช่วยชีวิตเพราะตอนนั้นก็ตึ๊กเหมือนกันโควิดจะมาหรือไม่มาแดดยังออกเหมือนเดิมมาดูกันไหมคะแม่โบขาที่แม่โบทำออกมาเป็นยังไงบ้างตัวนี้เป็นเนื้อครีมเป็นมูสนะคะมี2เบอร์ด้วยกันเบอร์01สำหรับคนผิวขาวขาวเหลืองยันไปจนถึงผิว2สีก็ยังใช้ได้นะคะแล้วก็ผลิตมาอีกตัวนึงเป็นผิว2สีผิวคล้ำก็มาเอาใจหนุ่มๆสาวๆที่มีผิว2สีอย่างเงี้ยเหรอประมาณเนี้ยค่ะก็ได้อย่างงี้คือมันทานแล้วเป็นเหมือนกึ่งจะเป็นรองพื้นโดยตัวใช่มั้ยมันปิดหมดเลยพี่ลิงค่ะมันปิดเนี่ยดูดิได้ผิว2ข้างดิเป็นกระ
คือถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมท่านใดที่แบบรู้สึกว่าไม่ชอบอะไรที่มันหนักหน้าหรือมันรู้สึกไปเคลือบหน้าไว้ก็แนะนำเลยครีมกันแดดโมทานนิดเดียวแล้วเกลี่ยได้ทั่วหน้าแล้วก็สิ่งที่โมรู้สึกว่ามันพิเศษที่รู้สึกว่ามันแตกต่างก็คือในเรื่องของพอทาแล้วเนี่ยพอเกลี่ยไปเนี่ยมันจะกลืนไปกับผิวนะคะแล้วก็สามารถปรับระดับสีผิวได้1ระดับทันทีรวมไปถึงนะคะเช้ายันเย็นสีไม่หลอบนะคะแล้วก็ไม่มันไม่เยิ้มไม่วอกไม่ลอยไม่ไม่อุดตันไม่เหนอะใช้ง่ายผู้ชายก็ใช้ได้ค่ะใช่ไม่เหม็นแล้วตัวใส่สารสกัดอะไรบ้างคะตัวนี้จะบอกว่าความพิเศษของเขาก็คือทั้งปกป้องบำรุงแล้วก็ปกปิดตัวนี้จะมีพวกวิตามินซีวิตามินอีแล้วก็สารแอนตี้ออกซิเดนต์ด้วยรวมไปถึงนางเอกของเขาในกระปุกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสาหร่ายหิมะแดงซึ่งตัวสาหร่ายหิมะแดงเขาจะช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะนะคะแล้วก็จะช่วยให้ผิวเนี่ยแลดูอ่อนเยาว์การันตีคุณภาพระดับโลกเลยนะคะด้วยรางวัล European Cosmetic Innovation Prize ปี2014สาขานวัตกรรมสารแอคทีฟยอดเยี่ยมประจำปี2014นั่นเองค่ะก็คือจะช่วยในเรื่องของปกป้องมลภาวะแล้วก็ริ้วรอยต่างๆบนใบหน้าเนี่ยจะแลดูจางลงแล้วก็รูขุมขนกระชับด้วยนะคะก็เรียกได้ว่า3อย่างจบเลยในกระปุกเดียวกันใช่ค่ะกระปุกหนึ่งใช้ได้ประมาณ 2-3 เดือนใช่คุ้มค่ามากเลยราคาน่ารักไม่โบบอกราคาได้เลยกระปุกนี้นะคะ10กรัมอยู่ในราคา650บาทผู้ชมแบบว่าโห10กรัมเองเหรอแม่ต้อง650จะบอกว่าความพิเศษของเขาเชื่อสิ2เดือนก็ยังไม่หมดเลยค่ะเพราะว่ามันแต้มนิดเดียวแล้วก็เกลี่ยได้ทั่วหน้าเลยมีไว้พกไว้นะคะเอาเรามาดูวันนี้แม่โบจัดอะไรมีอะไรมาตัวที่2ก็เป็นนี่เลยเซรั่มทาน้ำแร่โบลิตัวนี้ค่ะก็ใช้ทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนตัวนี้จะช่วยในเรื่องของผิวของเราให้แลดูมีสุขภาพที่ดีขึ้นริ้วรอยแลดูจางลงนะคะแล้วใครที่รู้สึกว่าแต่งหน้าไม่ติดเลยนู่นนี่นั่นรอยเป็นคราบลองใช้ตัวนี้ดูอันนี้โบใช้จริงค่ะตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นน้ำแร่ที่ผลิตนะคะรวมไปถึงสารบำรุงต่างๆในนี้เนี่ยส่งตรงมาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทั้งสิ้นแล้วก็จะบอกว่าราคาน่ารักเพราะว่าเราอยากให้น้องๆนักศึกษาหรือว่าคนที่แบบทุนทรัพย์น้อยแต่ว่าอยากใช้ของดีจริงๆเนี่ยดูแลผิวตัวเองในราคาเนาะใช่ค่ะ490บาท20 ml นะคะแล้วก็ชื่อของเขาโบลิก็เป็นการผสมผสานกันระหว่างแม่โบกับมาลินั่นเองโบลิค่ะอันนี้น่ารักมากแล้วก็ตัวล่าสุดเลยนะคะแป้งโบที่เห็นด้านหน้านี้เลยค่ะตัวนี้เราผลิตมา2สีเหมือนกัน01กับ02แล้วก็จะบอกว่าความพิเศษของเขาคือเวลาทาไปแล้วเนี่ยมันไม่ลอยอยู่บนหน้ามันจะกลืนไปกับผิวแล้วก็มีส่วนผสมของคอลลาเจนซึ่งส่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นก็คือทุกครั้งที่เราทาเนี่ยมันก็เหมือนกับการบำรุงหน้าไปในตัวแล้วก็จะบอกว่าถ้าใช้ควบคู่กับครีมกันแดดวีด้ารับรองเป๊ะปังเวอร์ค่ะต้องมีนะ3ไอเทม3ขั้นตอนจบเลยนะคะมีเซรั่มทาน้ำแร่โบลิแล้วก็ตามด้วยครีมกันแดดวีด้าแล้วก็ตบท้ายด้วยแป้งโบครับผมฟังแม่โบเล่ามาแล้วก็แบบคงต้องหยิบโทรศัพท์แล้วแหละเออน่าจะเซ็ตแล้วล่ะเออไม่พอค่ะสั่งซื้อได้ที่ไหนบ้างยืมโทรศัพท์ก่อนนะช่องทางการสั่งซื้อแม่ช่องทางการสั่งซื้อนะคะถ้าสมมติคุณผู้ชมอยากจะรู้รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าก่อนการตัดสินใจสั่งซื้อก็สามารถทักไลน์มาได้เลยนะคะเติมแอสไซน์ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยวีดาค่ะ VEEDAA หรือจะเข้าไปดูข้อมูลสินค้าก่อนได้นะคะที่ Facebook ค่ะ Vida_official นะคะแล้วก็ยังมี IG ด้วยนะคะ IG เสิร์ชไปเลยนะคะ Vida_official_thailand ค่ะหรือว่าคุณผู้ชมท่านใดที่ไม่ถนัดในเรื่องของโซเชียลซึ่งมีเยอะมากค่ะพี่หมอโทรมาเลยโทรมาได้เลยนะคะ02ค่ะ060-8848โทรอีกทีนะคะ020608848ค่ะถ้าซื้อ1ชิ้นเนี่ยเราจะมีค่า EMS แต่ว่าถ้าซื้อ2ชิ้นฟรี EMS ค่ะถ้าอยากจะมีอาชีพเป็นตัวแทนจำหน่ายแม่โบได้ไหมครอบครัวของโบนะคะอยู่มา3ปีแล้วสำหรับครอบครัววีด้านะคะแล้วก็ดูแลกันมาใครสนใจถ้าอยากเป็นตัวแทนก็สามารถสอบถามได้ที่ไลน์เหมือนเดิมนะคะเติมแอสไซน์ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยวีด้าค่ะครอบครัววีด้าแล้วก็แม่โบยินดีต้อนรับติดต่อเข้ามาได้เลยที่ไลน์นะคะเติมแอสไซน์ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยวีด้าค่ะโทรก็ได้นะแม่โบนะโทรก็ได้ค่ะโทรก็ได้020608848ค่ะครับทั้งจะสั่งซื้อทั้งจะเป็นตัวแทนได้หมดเลยครับของกินก็ดีของใช้ก็เลิศโอ้โหแม่โบสู้ค่ะเราเป็นอีกส่วนหนึ่งในการสนับสนุนแม่โบค่ะฝากคุณผู้ชมไว้ด้วย020608848ขอบคุณแม่โบค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเจด้วยแล้วก็ขอบคุณน้องมะลิด้วยนะนั่งอยู่เย็บๆนะไม่มาเต้นกันอีกนะเวลาหมดครับคุณผู้ชมครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ 9:05 น.นะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข 23นะครับติดตามดูย้อนหลังได้
ขึ้นให้อยู่ด้านล่างนี้แล้วนะครับวันนี้ทั้งหมดลาไปก่อนกับรายการพ่อบ้านงานข้าว